หนึ่งงานประเพณีสำคัญของเดือนนี้นะคะก็คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะคะที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ปีนี้มีประชาชนกว่าหมื่นคนมาร่วมงานเนืองแน่นริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักค่ะไปดูบรรยากาศที่บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรชบูรณ์นะคะได้ถือฤกษ์เวลา 10:39 เมื่อวานนี้ประกอบพิธีกรรมโดยมีนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้อุ้มพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ใช้พิธีอุ้มพระดำน้ำสำหรับการจัดงานปีนี้ความพิเศษก็คือการจัดสร้างหัวเรือกุญชรวารีสัตว์หิมพานต์ซึ่งสลักลวดลายลงบนไม้มงคลโดยตรงหัวนะคะก็จะเป็นช้างคอเป็นม้าตัวและหางเป็นปลาส่วนครีบเป็นนกมีรูปลักษณ์ตรงกับสัตว์ป่าหิมพานต์ทรงพลังซึ่งมีการสร้างขึ้นและใช้ในพิธีอุ้มพระดำน้ำเป็นครั้งแรกจากเดิมที่ใช้หัวเรือนาคนะคะซึ่งเรือนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหาธรรมราชาพระองค์ประธานที่ใช้ในพิธีโดยมีการจัดริ้วขบวนแห่ทางเรือจำนวน25ลำจากวัดไตรภูมิล่องมาตามแม่น้ำป่าสักจนถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอย่างสวยสดงดงามเลยค่ะคุณผู้ชมตลอดสองฝั่งแม่น้ำนะคะที่ท่าเรือเคลื่อนผ่านระยะทางกว่า500เมตรก็มีประชาชนนักท่องเที่ยวมารอเก็บภาพความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวค่ะนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์บอกว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำถือว่าเป็นไฮไลท์แห่งปีของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งตลอด10วันของการจัดงานคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทมีนักท่องเที่ยววันละไม่ต่ำกว่า 10,000 คนที่เข้ามาเที่ยวภายในงานโดยยอดจองห้องพักจากปกติร้อยละ50ปีนี้ต้องบอกว่าเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ80เลยครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเยอะมากค่ะสำหรับปีนี้นะคะ